กินเซนะรากูฉันเตรียมอาหารให้เธอแล้วนะฉันทำมาอย่างดีเลยฉันตั้งใจทำเชียวนะสุมิตราเธอทำอาหารอร่อยอยู่แล้วมันน่าอร่อยอยู่แล้วล่ะรากูฉันรู้สึกว่าตอนที่เธอนั่งกินอาหารตรงหน้าฉันแบบนี้มันดีมากๆเลยที่จริงแล้วสุมิตราฉันควรจะไปหาคุณหนูนะแต่ว่าฉันไม่มีเวลาฉันก็เลยคิดว่า มาใช้เวลากับเธอหน่อยเพราะฉันว่างแล้วฉันคิดว่าเราไม่มีโอกาสได้มานั่งคุยกันแบบนี้เท่าไหร่เอานี่ไปเอาจานมากินด้วยกันสิเดี๋ยวฉันมานะ อ้าคุณหนูมาตั้งแต่ตอนไหนกันคุณหนูมาแล้วล่ะขอโทษนะครับคุณหนูผมอยากไปที่นั่นแต่ว่าผมไปไม่ได้เออบอกมาหน่อยครับว่าดินเนกับท่านเป็นไงบ้างจะเป็นยังไงล่ะรากู ก็ดินเนอร์กับคารานไม่ใช่เธอจะว่าไปแล้วมันก็อร่อยดีนะคุณหนูว้าวพี่ ว้าวดีมากๆวันนี้พี่ทำให้คุณหนูต้องเสียใจอีกแล้วนะเป็นยังไงสะใจแล้วใช่ไหมหัวใจของคุณหนูที่เทิดทูนพี่เหมือนกับพระเจ้ากำลังจะปนพี่เพราะฝีมือของพี่เออพี่เวลาเรื่องมันก็คือฉันถามเธอเลยฉันคุยกับพี่ชายของฉันอยู่ อย่ามายุ่งเรื่องคนไหนบอกมาพี่ตอบมาสิพี่ได้อะไรจากการที่ทำให้คุณหนูต้องเสียใจคุณหนูนี่อยากเจอพี่ทั้งวันเธอพยายามแต่งตัวอย่างตื่นเต้นเพื่อที่จะไปหาพี่แล้วคุณหนูก็ดีใจมากที่พี่น่ะเชิญเธอไปแต่ว่าตอนนี้คุณหนูก็รู้ว่าทุกครั้งที่พี่หลอกเธอ คุณหนูก็เสียใจตลอดหนูไม่รู้นะว่าพี่คิดอะไรอยู่แต่ขอบอกไว้ก่อนนะแทนที่จะให้คุณหนูตายอย่างช้าๆแบบนี้ไล่คุณหนูออกจากบ้านให้จบๆไปเลยเถอะเรื่องมันจะได้จบไปสักทีหนึ่งเมตตาคนอื่นบ้างสิพี่ถ้าหากว่าพี่น่ะไม่เห็นหัวคุณหนู อย่างน้อยก็อย่าไปทำร้ายจิตใจเธอเลยรากูอย่ารู้สึกแย่กับที่พี่เบลลาพูดเลยนะพี่เบลลาไม่รู้ว่าเธอทำเพื่อความเป็นอยู่ของชิวานีนะถ้าหากว่าคุณหนูกับคารานแต่งงานกันคุณหนูก็จะมีความสุขมากเลยนะพี่เบลลาก็จะได้รู้ว่าเรานะ ทำก็เพราะอนาคตของคนหนูเท่านั้นเก <azt> มนี้มันสนุกจริงๆเลยนะฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พี่เบลลาพูดก็จริงแต่ว่ามันสนุกจริงนะที่ได้เห็นชิวันีตายอย่างช้าๆแบบนี้ ไม่ต้องไล่ออกจากบ้านเลยด้วยซ้ำไป